ไปดูดราม่าของบริษัท Apple บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ทำให้คนไทยเดือดกันแต่ก็ไม่รู้ว่าคนไทยที่เดือดนั้นเป็นสาวก Apple หรือเปล่านะครับเมื่อไม่นานมานี้ครับเกิดกระแสดราม่าบนโลกอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวเน็ตไทยหลังจากบัญชี YouTube Apple UK หรือบัญชีของบริษัท Apple สหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการนะครับได้เผยแพร่วิดีโอโฆษณาตัวหนึ่งชื่อ The Underdogโดยเผยแพร่เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาวิดีโอดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อค้นหาโรงงานผลิตแห่งใหม่ของ Apple ซึ่งเนื้อหามีการโฆษณาตามปกติของ Apple เท่าล่ะครับแต่สิ่งที่ทำให้เกิดดราม่าในหมู่ชาวเน็ตโดยเฉพาะชาวเน็ตในไทยคือองค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏในวิดีโอซึ่งจากวิดีโอจะเห็นการย้อมสีเป็นสีโทนร้อนบวกกับความวุ่นวายของถนนและอาคารบ้านเมืองต่างๆรวมถึงบรรยากาศที่สนามบินที่มีคนยืนกันอย่างแออัดและที่พักที่ไม่มีแม้กระทั่งแอร์เป็นต้นชาวเน็ตต่างแสดงความเห็นเกี่ยวกับโฆษณาของ Apple ตัวนี้มากมายเช่นดีนะที่ฉันไม่เป็นทาส Apple หรือคือความ iPhone ดันตายน้ำตื้นซะงั้นเป็นพ่อค้าแต่ด้อยค่าลูกค้าบางทีคงอยากเสนอความคิดคลาสสิกที่ดูคึ้งขังลึกลับน่าค้นหาซึ่งเป็นเสน่ห์ของไทยแต่ทำออกมาไม่ได้ทำไม่เก่งเหมือนกับดิสนีย์ทำเวอร์ชั่นล่าสุดเงือกน้อยและกำลังทำสโนว์ไวท์ที่มีทีมงานคิดว่าดีกว่าสุดท้ายตายน้ำตื้นในชาวเน็ตเรานี่ก็เข้าใจหาคำเปรียบเทียบเนาะ Apple เกี่ยวกับดิสนีย์เฉยเลยนะและ Apple ก็ยังพัฒนาทุกอย่างยกเว้นสมองและทัศนคติเน่คนไทยธรรมดาที่ไหนล่ะในขณะที่เดวิดวิลเลียมอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังออกมาให้ความเห็นว่าขณะนี้ Apple กำลังเผชิญวิกฤตคือยังไม่สามารถพัฒนาสิ่งใหม่ๆได้ต้องหาสถานที่เหมาะสมในการถ่ายทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อที่จะทำให้ Apple ดูไม่มีความเก่านั่นเองอีกทั้งยังได้รับการติดต่อให้สัมภาษณ์กับCNN เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ดี Apple UK ได้ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นในวิดีโอดังกล่าวล่าสุด Apple จบดราม่าโฆษณาดังกล่าวหลังจากคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับไม่ปลื้มนำเสนอเมืองไทยล้าหลังและปิดโฆษณาดังกล่าวโดย Apple เผยมีเจตนาตั้งใจจะถ่ายทอดวัฒนธรรมและมุมมองความคิดในแง่ดีล่าสุดเขาลบคลิปดังกล่าวออกไปแล้วนะครับพร้อมแถลงว่าสืบเนื่องจากซีรีส์โฆษณา The Underdog ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นที่5ในซีรีส์นี้ทางเรามีการทำงานใกล้ชิดร่วมกับบริษัทในประเทศไทยเพื่อดำเนินการสร้างและผลิตชิ้นงานโฆษณาซึ่งได้ทำการถ่ายทำในประเทศไทยยุติดราม่า Apple ลบโฆษณาพร้อมทั้งขอโทษทั้งนี้เรามุ่งหวังจะมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมในแง่ดีๆของคนไทยอันนี้คือมันหลังจากที่คนไทยออกมาวิจารณ์ในเชิงลบแล้วก็ CNN มาสัมภาษณ์อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นต่างชาติก็ไม่ใช่คนไทยด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษได้ละมั้งแต่ชาวเน็ตด้วยกันก็จะบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์เมืองไทยค่อนข้างเงียบกับกรณีดังกล่าวมุมนึงอินฟลูเอนเซอร์เมืองไทยอ่ะรับงานรีวิวให้กับ Apple ในเมืองไทยหรือเปล่าเขาถึงไม่อยากวิจารณ์ฝากไว้ให้คิดท่านั้นเองแนะนำผลิตภัณฑ์กันหน่อยครับผมมีกำไรพญานาคนะครับอันนี้ไม่ใช่ทองคำบริสุทธิ์นะครับเราขายอยู่ที่990บาทนะครับ1เส้นนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะสามารถซัพพอร์ตพวกเราได้นะครับถ้าอยากจะได้นะครับก็ทักมาในกล่องข้อความเราหรือโทรมาที่087-711-2224หรือพิมพ์เข้ามาที่ LINE @นะครับ @freelaw นอกจากปรึกษากฎหมายแล้วก็ยังขายของด้วยครับช่วงนี้มันเศรษฐกิจมันย่ำแย่ครับไม่รู้จะทำอะไรฮะทำแต่ทนายความว่าความอย่างเดียวไม่พอครับต้องขายของด้วยฮะซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับเราก็เบี้ยน้อยหอยน้อยครับต้องมาขายของฮะนี่แหละครับคนที่สนับสนุนพวกผมโดยตรงก็พวกท่านที่ดูอยู่นี่แหละครับช่วยใครพอมีก็ช่วยซัพพอร์ตกันหน่อยนะครับ990ครับกำไรพญานาคครับ